ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันหอมมากหอมจริงหอมจริงๆคุณผู้ชมนะแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะสำหรับ AB นะฮะคอฟฟี่นะฮะผสมรังนกแล้วก็คอลลาเจนนะฮะกาแฟที่ต้องบอกว่าประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพเนี่ยล้นแก้วเลยแล้วกันนะฮะนอกจากรังนกแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยยังใช้กาแฟพันธุ์ที่ดีที่สุดด้วยนะฮะก็คือพันธุ์อาราบิก้าที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยสารสกัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฟเลยแต่ว่าทานไปแล้วอร่อยมากมีทั้งอะโวคาโดนะฮะถังเช่าตังกุยส้มแขกนะขมิ้นชันก็ใส่นะฮะครีมเทียมสกัดจากน้ำมันรำข้าวคุณผู้ชมนะฮะถามว่าทานแล้วจะอ้วนไหมครับพี่เต๋าบอกไว้เลยว่าน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% มีออยถูกต้องตามกฎหมายนั่นหาได้เฉพาะในที่นี้ที่เดียวนะครับคือ AB Coffee ครับถูกต้องค่ะในกล่องนี้นะคะเขาจะมีกาแฟด้วยกัน20ซองแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะจำนวน4กล่องเขาแถมให้เลยฟรีๆนะคะกับแก้ว AB Coffee 1ใบแล้วก็ AB Coffee อีก1ซองที่แถมแบบนี้เพราะเขาจะให้คุณไปชิมก่อนค่ะไม่อร่อยยินดีคืนเงินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาการันตีในเรื่องของรสชาติว่าอร่อยจริงๆนะคะเซตนี้ราคาเพียงแค่ 1,190 บาทสนใจโทรเลย0655941925ย้ำนะคะ0655941925ค่ะหลุดเพราะปากตัวเองแท้ๆนะฮะดาราสาวที่โดนสามีหุ่นหมีบีบคออันนี้ต้องถามแม่แล้วล่ะเพราะว่าแม่เต๋าเป็นคนโพสต์เองเพราะว่าเมื่อวานไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่ช่องหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็เลยล่ะถามเพื่อนว่ากรณีของน้องคนเนี้ยค่ะตกลงจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่โอ้มันเป็นเรื่องจริงไหมเพื่อนก็เลยตอบมาเลยบอกว่าอ๋อโทรมาที่สำนักข่าวเขาเองเลยเจ้าตัวโทรมาเองเลยแสดงว่าเขามีจุดประสงค์อยากให้คนจะรู้จริงๆถูกต้องค่ะเขามีจุดประสงค์ที่อยากจะให้คนรู้ว่าสามีร่างหมีของเขาบีบคอเขาจริงๆคุณหนึ่งเนี่ยอาจจะสร้างกระแสไม่สร้างเพราะเขาไม่มีงานในวงการเยอะแล้วแสดงว่าต้องมีจุดประสงค์อื่นนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาถูกบีบคอจริงแล้วก็เห็นเพื่อนเล่าให้ฟังนะฮะเป็นนักข่าวเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลเขากลัวว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลจะเก็บความลับไม่อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักโดนบีบมาหนักเลยคือตอนนั้นคือต้องไปโรงพยาบาลคือมีการลงไม้ลงมือกับสามีอ่ะค่อนข้างหนักใช่ไหมเขาก็คงเข้าโรงพยาบาลอ่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลัวจะหลุดจากโรงพยาบาลไงก็เลยโทรมาที่สถานีแห่งหนึ่งย่านวิภาวดีค่ะแม่แถวนั้นมีอะไรบ้างนะถ่ายไม่ถูกเลยมีสถานีแห่งหนึ่งย่านวิภาวดีก็โทรมาเล่าให้นักข่าวฟังแล้วก็ถามว่าจริงหรือเปล่าน้องเขาโดนบีบคอจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอไปใส่ร้ายเขานู่นนี่นั่นก็บอกโนโทรมาเองเลยอ้าวมีข่าวมาถึงที่เลยจำไว้นะคะข่าวอักษรย่อนี่นะคะส่วนใหญ่เจ้าตัวหรือศัตรูเนี่ยจะเป็นคนบอกนักข่าวเองหมดไม่ใช่ว่านักข่าวไปรู้มาเองนักข่าวไม่ได้รู้มาเองค่ะเจ้าตัวเป็นคนบอกเองหมดค่ะแสดงว่าทุกวันนี้ที่มันมีข่าวโครมโครมก็เพราะว่ามีศัตรูคู่อริเจ้าตัวเล่าเองหมดมันอย่างนี้นี่เองแม่หรือไม่ก็ฝากให้อีกไม่รู้จักกับเราแต่ฝากให้กับเพื่อนที่รู้จักกับเรามาเล่าให้เราฟังค่ะนั่นแหละแล้วแม่คิดว่าเขามีจุดประสงค์อะไรอ่ะก็อาจจะทำให้สามีอับอายมั้งเป็นการประจานสามีแบบเบาๆสามีจะได้ไม่ต้องแอบไปนอกใจอีกอ่ะก็ล่าสุดไม่เห็นเหรอเขารักแล้วอ่ะรักกันแล้วใช่ๆเขาก็รักกันดีอ่ะนะฮะค่ะอ่ะนะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่เรตติ้งละครแล้วกันนะฮะช่อง7 HD นะฮะกวาดเรตติ้งละครปี63เดี๋ยวมันจะต่อไปจะเป็นปี64แล้วนะฮะอ้ําเวียชูโรงเลยนะฮะหรือนะฮะปั้นคู่จิ้นใหม่อย่างเข้มและก็มุกดาด้วยเช่นเดียวกันฮะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับช่อง7นี้ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของเรตติ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือว่าจะเป็นละครนะทุกอย่างเนี่ยก็คือเรตติ้งดีหมดเลยซึ่งพอไปวัดผลมาแล้วก็ยังคงได้รับการจัดเรตติ้งนะคะเป็นอันดับหนึ่งตลอดช่วงเวลาของการออกอากาศทั้งละครก่อนข่าวแล้วก็ละครหลังข่าวค่ำแถมปีนี้เนี่ยช่อง7 HD เขาก็ยังสร้างคู่จิ้นเคมีใหม่ออกมาเพราะว่าคู่จิ้นเก่าอย่างคุณโบใช่ไหมแม่แล้วก็คุณมิกเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเรือล่มไปแล้วมิกยังอยู่ในช่อง7แต่ว่าคุณโบเขาโบไปช่อง3เขาก็เลยต้องปั้นคู่จิ้นใหม่ถูกไหมแม่ถูกต้องคู่จิ้นใหม่เนี่ยก็คือเป็นคู่ของคุณเข้มหัสวีแล้วก็มุกดานรินทร์รักนะคะจากละครโรแมนติกดราม่าโซเวรีที่เรื่องนี้เนี่ยเขานอกจากจะคว้าเรตติ้งไปสูงถึง 8.1 แล้วก็ยังสร้างกระแสพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะตลอดระยะเวลาที่ละครออกอากาศถึงละครจะจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าแฟนๆก็ยังจิ้นแล้วก็ฟินไม่จบคิดว่าหลังจากนี้น่าจะ
จะได้เห็นนะคะคู่จิ้นของคุณเข้มแล้วก็คุณมุกดาเนี่ยออกผลงานคู่กันอีกบ่อยๆด้วยค่ะคุณผู้ชมเขายังเป็นช่องที่มีเรตติ้งสูงอันดับ1นะฮะค่ะแล้วก็เป็นช่องเดียวที่ยังแจกโบนัสพนักงาน1เดือนนะฮะอ๋อเขามีโบนัสด้วยหรอปกติเขาแจกหลายเดือนแต่ปีที่ผ่านมาเพื่อนที่อยู่ในช่อง7บอกว่าแจกแค่1เดือนแต่1เดือนเขาบอกแต่ก็ยังแจกก็ยังแจกให้นะฮะยังแจกให้ในขณะที่ช่องอื่นไม่มีช่องแจกช่อง7แจกโบนัสนะฮะแต่ว่าช่องอื่นของพนักงานออกค่ะแจกซองขาวส่ง SMS โอ๊ยไม่อยากได้ช่อง9ออกเท่าไหร่นะ800ป่ะ800แล้วเหรอไม่ช่อง9อ่ะเพิ่งเอาออกไปช่อง3ช่อง3ออกไป2รอบแล้วเดี๋ยวจะมีรอบที่3อีกหรือเปล่าไม่รู้ช่องแกมมี่ GMM ก็เอาออกไปใช่100 200อือแล้วบางช่องก็ปิดนะฮะแต่ช่อง7แจกโบนัสนะคะเลิศเนาะเออนะฮะมาที่เขาเรียกว่าผลิตละครให้กับทางช่อง3เลยนะคะแล้วก็ละครประสบความสำเร็จมากเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์กันเลยนะใส่ชุดไทยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะฮะแต่บังเอิญนะผู้จัดกับผู้กำกับตีกันแล้วนะฮะน้องอนุโนชานะคะเปิดกล้องภาคต่อนะบุพเพสันนิวาสนะปีหน้าเปิดใจนะใหม่พวัตใช่ไหมฮะใช่ค่ะบกมือลาไม่กำกับอีกแล้วแล้วแถมก็ไม่มองหน้ากันด้วยฮะอ้าวไม่มองหน้าเลยฉันเติมเองนะคะอ๋อเพราะว่ามีคนไปถามว่าจะกลับไปกองกับให้พี่หน่องไหมแล้วพี่ใหม่หันมาแล้วก็ทำปากแบบแปลกแล้วก็เดินกลับไปอ้าวทำไมพี่หน่องเขาโบกฮะเพราะว่าพี่ใหม่เขาไปอยู่ช่อง GMM ช่องวันช่องแกมมี่แล้วไปแล้วอ้าวแล้วทำไมพี่หน่องเขาบอกว่าแค่เวลาไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะทำไมแบะปากใส่ล่ะคะอุ๊ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอก็คือละครภาคใหม่ของบุพเพสันนิวาสนะคะภาคใหม่เนี่ยเขาให้ชื่อว่าพรหมลิขิตนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าพอหลายคนได้ยินแบบนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูแล้วสำหรับพี่หน่องเองนะคะผู้จัดมือทองก็ออกมาบอกข่าวดีว่าปีหน้าเนี่ยเตรียมจะเปิดกล้องเรื่องนี้อย่างแน่นอนติดตามชมกันได้เลยส่วนเรื่องของผู้กำกับนะคะอย่างคุณใหม่พวัตเขาไม่ได้กำกับต่อแล้วเพราะเวลามันไม่ได้ไม่ใช่เวลาค่ะทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันทะเลาะกันค่ะอันนี้แม่ไปรู้มาเลยนักข่าวเล่าให้ฟังทั้งกองค่ะนักข่าวบอกไปถามพี่ใหม่ว่าตกลงจะกลับไปกำกับให้พี่ไปกำกับบุพเพให้พี่หน่องหรือเปล่าพี่ใหม่ก็คือคนซ้ายใช่ไหมแม่เขาหันมาแล้วก็แบะปากไม่ตอบแล้วเดินไปเลยเอาแบะปากแล้วนะคะหลายคนก็เลยรอดูไม่ใช่เรื่องของเวลาแล้วการแบะปากนะคะอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นนี่แหละค่ะนะคะส่วนคนใหม่เนี่ยใครจะมานั่งแท่นกำกับแทนก็เดี๋ยวพี่หน่องเขาบอกว่ารอดูวันวงสรวงละกันนะคะให้ไปรอดูวันนั้นได้เลยถามว่ากลัวเรื่องของความต่อเนื่องไหมเพราะว่าพอมันเปลี่ยนผู้กำกับเนี่ยความต่อเนื่องของละครบางทีมันอาจจะมันไม่ได้นะแม่เนาะอาจจะไม่เหมือนกันพี่หน่องเขาก็เลยบอกว่าภาคใหม่เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของตัวละครใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยถ้าใครที่ได้อ่านนิยายจะเห็นว่ามันมีตัวละครใหม่คาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะฮะก็เป็นละครที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรตติ้งดีที่สุดนะของช่อง3เลยนะฮะแล้วก็สร้างเป็น Talk of the Town เลยสร้างกระแสได้ดีมากๆเลยจากที่เมื่อก่อนเรารณรงค์ให้คนไทยใส่ชุดไทยเนี่ยแทบจะไม่เคยมีใครใส่เลยนอกจากโดนบังคับนะฮะวันดีคืนดีละครเรื่องนี้ออกมาคนไทยหันมาใส่ชุดไทยกันจัดจัดเทศกาลร้านเช่าชุดขายดิบขายดีกันแล้วใส่สวยชุดไทยบางชุดไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีชุดไทยโบราณชุดไทยแต่ละยุคแต่ละยุคแล้วก็มีชุดแล้วก็มีชุดไทยที่เป็นชุดไทยสมัยใหม่อย่างเงี้ยมาใส่กันแล้วสวยตัวที่ใส่ชุดไทยสวยที่สุดในปีนั้นที่บุพเพออกอากาศรู้ไหมว่าใครอุปริยะอ้าวพี่โอ๊บเหรอแม่จริงดิไปแต่งที่ไหนอ่ะก็ใส่ชุดไทยไปงานนี้ไงตรงไอ้อะไรเนี่ยพงพระบรมรูปทรงม้าอ้าวหรอไปด้วยไปเลยกลางวันเลยแม่ไปแต่งด้วยป่ะไม่แม่ดูในไอจีแม่โอ้แม่กล้าแต่งเนาะแม่เขาสวยไงเมื่อวานเจอพี่อุปวิริยายังไงบ้างคะแม่เป็นยังไงบ้างกับไม่ได้เป็นผู้จัดการของลุงคนนั้นแล้วหรอไม่เอาเหม็นอ้าวก็ไหนว่ารักกันแล้วไงเหม็นฮะอะไรเหม็นแม่อะไรเหม็นก่อนเขาไปดมมาแล้วหรอไม่รู้ฉันบอกแม่เอ้ยเต่าเหม็นไม่เอาอะไรวันนั้นก็ยังเห็นกอดกันอยู่เลยอ่ะเหม็นอ้าวเหม็นแล้วก็เลิกรักแล้วหรอบอกแม่ก้มลงไปดมขนาดนั้นเลยเหรอเหม็นอะไรป้าหอมจะลงข้างล่างไม่เชื่อหนูมีอะไรนึกว่าจะมาดมด้วยเหม็นอาจจะเป็นปากก็ปากหรือตักแร้เหม็นแต่มันต่ำกว่านั้นนะที่แม่พูดอ่ะนะมันต่ำไปมากเลยนะฮะคุณผู้ชมนะเวลาหมดแล้วนะต้องขอขอบคุณนะ AB Coffee นะฮะผสมรังนกแล้วก็คาราเจนนะคุณผู้ชมนะสารสกัดต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมทานแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นกาแฟเนี่ยคุณจะตกใจเลยนะฮะว่าทำไมมันอร่อยเกินกาแฟทำไมมันอร่อยเกินกาแฟจริงๆเพราะว่าเขาใส่พันธุ์อาราบิก้านะฮะซึ่งมันขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีสารสกัดจากอะโวคาโดถั่งเช่าตังกุยส้มแขกนั้นขมิ้นชันแล้วก็ครีมเทียมสกัดจากน้ำมันลำข้าวน้ำตาล
0% คอเลสเตอรอล 0% ซื้อไปยังไงก็คุ้มค่ะคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าใน1กล่องนี้คุณจะได้กาแฟไปเลย20ซองนะคะและถ้าวันนี้คุณรับไปเลยจำนวน4กล่องเขาแถมให้เลยฟรีๆกับแก้ว AB Coffee 1ใบแล้วก็ AB Coffee อีก1ซองที่แถมแบบนี้เพราะเขาจะให้คุณไปชิมก่อนนะไม่อร่อยยินดีคืนเงินเลยเซตนี้ราคาเพียงแค่ 1,190 บาทสนใจโทรค่ะ0655941925ย้ำนะคะ0655941925ค่ะหอมกาแฟนะคะแต่พี่อุ๊บเขาหอมเขาบอกเขาเหม็นนะคะไม่รู้เหม็นอะไรนะคุณผู้ชมนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเปล่านะคะต้องติดตามวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยหมีข้างในต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ